เอ็นวีเดียครับมาแล้วนะครับ close on chip revenue Crowd ใกล้แล้วนะครับใกล้มากๆแล้วแล้วก็จ่อเต็มๆแล้วนะครับที่เอ็นวีเดียจะพังอาดขึ้นกลายเป็น number one นะฮะคราวเนี่ยมงกุฎนะฮะเรื่องของ Revenue จากชิปนะฮะเอ็วีเดียเนี่ยทำ G P U สังงั้นไอไบไอกราฟิกนะกราฟิกการ์ด G P U แล้วก็หลังๆเนี่ยหันมาทำ A I ชิ p โดยใช้ G P U เนี่ยปรากฏว่าไรายได้ดีจัดนะฮะ กำลังจะแซง2เจ้านี้แล้วนะฮะคือ Intel กับซ m s u n งนะประกาศตัวเองสักดาห์เป็นอันดับหนึ่งก็เนี่ยีผมถิงบอกไงว่าปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะ complicate พอสมควรนะกับวงการชิปมันจะเกิดการสลับสับเปลี่ยนมวดซั่วเลยนะ n อ i น i ี Nvidia ใกล้แล้วนะที่กำลังจะประกาศนะฮะ expected นะค,ะคาดการไว้ว่าเดือนหนึ่งนี่แหละเดือนหน้าเนี่ย จะ reach 58.8 b i l ล i o นนะครับ double the year early นะครับแล้วก็ประกาศสักดาตัวเองแสงหน้าทั้ง Intel ทั้ง Samsung ขึ้นไปอันดับหนึ่นะฮะแล้วก็ทำไรายได้จากตัวชิปนะอ่าน่าสนใจครับหลังจากนี้ Nvidia ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไปดูเรื่อง AMD ด้วยนะที่มี AI ชิปออกมาแข่งนะแล้วก็ Microsoft กับ Meta ก็บอกแล้วนะครับว่าถ้า AMD ชิปออกมาดีก็ไปซื้อนะอ,อันนี้หุ้นก็อาจจะมีสิทธิ์ขึ้นได้หรือเปล่าไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุนเด้อไปดูเอง <laughs> โอเคพาไปดูเรื่องของ Apple นี่ครับ a p p l e Executive คนะครับจอห์นนี่คุณจอห์นนี่นะแล้วก็ออกมาพูดคุณจอห์นนี่เทอร์นัสออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปีหน้านะ2 4 2 4ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์การชิปหรือเซมิค,คอนดักเตอร์นะครับผงคงไม่ได้เปิดนะเพราะว่า34นาทีเนะี่ยมันยาวเกินไปนะแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยเ,เล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะหนึ่งคือ Apple เนี่ยดูมีปัญหาหลายเรื่องนะ ไม่ว่าจะเป็น geopolitics นะฮะแล้วก็เรื่องฟ้องร้องภายในคุณก็เห็นแล้วว่า Apple Watch เ,เป็นอย่างไรนะฮะโดนฟ้องเรื่องนั้นนะ,ะก็มีปัญหาจุกจิกรบกวนอยู่ตลอดออยอดขายเนี่ยนเนื่อยอยู่นะฮะ iPad ก็ไม่ออกอะไรใหม่ก็เริ่มตกละนะฮะแล้วก็เป็นช่วงย้ายฐานการผลิตด้วยนะก็มาที่ไม่สนใจตลาดจีนจะมาเปิดที่อินเดียอินเดียก็ไม่ได้พร้อมอะไรมากมายอินเดียก็ไม่พร้อมยี่ะซื้อมือถือเครื่องละส4หมื่นอะไรแบบนั้นนะฮะก อาจจะได้แค่ไม่กี่คนแหละนะครับงั้นการเปิดสาขาที่อินเดียแน่นอนณนะตอนนี้คือสู้จีนยังไม่ได้นะครับตลาดจีนยังเป็นตลาดที่สําคัญแต่ที่จีนเองเนี่ยแอปเปก็ประสบปัญหานะในเมื่อเลือกข้างจะย้ายไปอินเดียซึ่งจีนก็คงรู้แต่ว่าก็ก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันออกนอกนอกเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้พูดออกมาโดยตรงะนะก็เป็นการแบนและกันนะล่าสุดก็แบนข้าราชาการนะเทียนจินกับเป่ยจิงก่อนใช่ไหมสองสองเมืองใหญ่นะว่าห้าม ห้ามข้าราชการไม่เขาเข้าใจว่าห้ามนะวันนั้นนะไม่ใช่แค่ลนล,นลงนะห้ามใช้เลยนะฮะก็คือคุณก็ต้องไปเปลี่ยนนะเราก็เขาไม่ได้พูดว่าห้ามใช้ Apple แต่ว่าก็ห้ามใช้โทรศัพท์ต่างชาตินะ,ะเพราะฉะนั้นจัมซุงก็จะโดนไปด้วยก็จะต้องใช้ค่ายจีนเท่านั้นเพื่อที่จะเข้าไปในทํางานในหน่วยราชการก็ไม่ได้บังคับบริษัทเอกชนนะแต่ราชการก็ไปก่อนละหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่ามันดูแปลกๆนะผมเคยใช้ผมไปจีนบ่อยใช่ไหมผมก็จะเอาไอ้ตัว เอ,เอาโทรศัพท์2อันคู่กันใช้อยู่ซิมเนี่ยเหมือนกันนะซื้อแพ็กเกจเดียวกันนะสมมติซื้อซิอซอซมทราเวลไปด้วยกันเนี่ยเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยนะครับเครื่อง p p o o n เนี่ยช้าผมไม่เข้าใจมันขึ้น 5G เหมือนกันเอ่อเสี่ยวมีก็ขึ้น 5G เหมือนกันแต่เร็วกว่ากันแบบฟ้ากระเหวเลยนะจนแทบไม่อยากจะจับ iPhone ใช้เลยนะค,คือแบบคือมึงโหลดนานจังนะฮะในขณะที่อีอันดนปืด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 ก็ดแบบ คิดไปเองหรือเปล่าวะนะพอถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยเพิ่งขาย iPhone เปลี่ยนมาเป็น Op p โปลทำไมอะโคชาเลย <laughs> อย่างนี้ก็มีด้วยหรออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนะคิดไปเองก็ได้ป่ <laughs> ัแต่ว่าก็อ่ะแต่วันช้างจริงพันที่บ้านเขาอาจจะเป็นเฉพาะบางจุดนะแต่เพื่อนจุดที่ผมไปเนี่ยมัน iPhone มันช้ากว่าจริงๆอ่ะนะฮะก็เลยเออเข้าใจได้ว่าบางคนก็เปลี่ยนนะฮะอ่าดูต่อ ทีนี้เขาก็อธิบายต่อว่าสงครามชิปในปี2024เนี่ยจะจะค่อนข้างคอมพลิเคตดูนะคอมพลิเคตบิสเนสออฟคัสตอมนะคัสตอมเซมิคอนดักเตอร์ด e เวลลอปเมนต์นะฮะคุณก็รู้อยู่ว่า Apple เนี่ยไปร่วมมือกับ TSMC นะทำตัว3 n a นาโนใช่ไหมสามนาโนตัวชิป M3 นะตอนนี้ก็เรียกว่า Apple เนี่ยนัมเบอร์วัน นะเรื่องของชิปที่มันเร็วมากๆเพราะว่า tsmc ทำให้ระดับสามนาโนนะครับสิ่งที่มันจะขยับขยื่นในปีหน้าก็คือ intel นี่ intel เนี่ยเพิ่งซื้อ high n a e v ผมอยากให้จับตาดูเครื่องนี้ให้ดีนะนี่คือเครื่องใหม่ล่าสุดเครื่องที่เรียกว่า lithography เครื่องที่ผลิต s e m i c o n เต c t ์ r d ที่สุดของโลกมีหมด10เครื่องด้วยกันในปีหน้าก็ส่งมอบให้กับ intel 6เครื่องหนะเครื่องก่อนหน้านี้เนี่ย intel ซื้อเครื่อง e v ไป จากที่จากตัว ASML เนที่ฮอลแลนด์ซื้อไปเยอะอยู่นะแล้วก็หวังหมายมั่นปั้นมือว่าจะพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ตัวเองให้ทัดเทียมแล้วก็ให้แซงหน้า TSMC ด้วยซ้ำนะแต่สุดท้ายมันทำไม่ได้สุดท้ายมันทำไม่ได้แล้วตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหยียบ2อ,อย่างไว้ด้วยกันนะคือทำธุรกิจแนวตั้งอะนะไม่ได้ทำแค่เซมิคอนดักเตอร์ทำเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ทำชิปด้วยนอกเหนือจากตัวเองมีเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ ทำชิปด้วยก็คือใครมาซื้อชิปฉันก็เอาชิปไปได้เช่นสมัยก่อน Apple ก็มาซื้อชิป Intel ไปใช้แต่ว่าหลังๆก็ไม่ซื้อแล้วเพราะมันช้านะฮะมันมันไม่มีอะไรพัฒนามากขึ้นมากมายนะ Apple ตัดสินใจข้ามหัว Intel ไปหา t s m c เลยคนที่ทำเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ไปดีไซน์ร่วมกัน Apple ก็เลยมาทําชิปเองไปนในตัวนะตอนนี้มันก็เลย อินเทลก็เลยพาร์ทหนึ่งพอ Apple มาทำชิปแล้วเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งกันละคู่แข่งกับ Intel ไปด้วยเลยเพราะว่าลงมาในบิสเนสเดียวกันนะแต่ว่า Apple ทํทชิปใช้เองไม่ได้ทําชิปไปขายคนอื่นเพราะฉะนั้น Intel ก็ยังมีหวังอยู่นะครับอินเทนะฮะซื้อ EUV ไปดูยังไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับซื้อ n a EUV ไปถึง6ตัวนะห้า EUV เครื่องใหม่ล่าสุดที่ตัว s ส e ป i f i c a t i o n ของเขาเนี่ยที่เอ็ l บอกเนี่ยก็คือจะผลิตชิปได้ต่ำกว่า1 0นาโนนะฮะต่ำกว่า10นาโนต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัวเอ็ e อ่าเดิมๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันผลิตได้ถ้าตามสเปคมันนะก็ประมาณ1 6นาโนถึงถึง12นาโนเต็มที่นะครับไม่ได้ต่ำกว่า10นะฮะอ้าวพี่บิ๊กแล้วทำไม t s m c เอาซื้อ EUV ไปแล้วไปผลิตได้3นาโนละ เพราะเขาเอาไปรวมมาเทคนิคที่ชื่อว่า multi patterning นะฮะต้องบอกว่า TSMC มีวิธีการทำ multi patterning ที่แข็งแกร่งมากๆกนะ,ะก็เลยสามารถ squeeze นะ s q u e e ความสามารถไอตัวเครื่อง e อ v e เนี่ยลงไปได้ถึงระดับ3 n a นาโนนะที่เราเห็นอยู่ซึ่งบอกว่าเก่งมากๆนะครับจริงๆความสามารถในการทำ multi patterning เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับ SMIC ของจีนก็ จีนก็ไม่ได้แพ้เลยนะจีนเนี่ยมีการทำมัลติพาร์ติเนิงที่ก็ถือว่าโหดเหมือนกันเพราะาอะไรเพราะว่าเขาไม่มี EUV แต่เขามี DUV เครื่องเก่ากว่าอีกนะครับแต่เขาใช้มัลติพาร์ตินิงจนลงไปที่7นาโนได้ก็ต้องบอกว่าถ้าวัดกันที่มัลติพาร์ตินิงเนี่ยจีนโหดมากนะครโหดมากๆเลยนี่ถ้าได้ NAUV e ไปไม่รู้จะไปไหนตอนไหนนะแต่ว่ามันโดนกีดกันกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ NAUV 6เครื่องจาก10เครื่องเลยนะ ส่งให้ Intel เกินครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น Intel ครั้งนี้ปีหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะ,ะต้องดูจับตากันให้ดีนะสถานการณ์ Intel ว่าจะทวงคืนบัลลังก์ได้หรือเปล่านะ,ะอันนี้คือการวิเคราะห์นะอันนี้ผมเพิ่มเติมเองมันไม่อยู่ในคลิปหรอกนะว่าใส่เพิ่มให้นะฮะจะได้รู้ข้อมูลด้วยนอกเหนือจากนี้นะฮะ Intel ก็น่าจับตา TSMC เองเนี่ยก็คงจะได้เครื่อง NAEUV ไปพอสมควรแต่อาจจะได้ไม่เยอะเท่า Intel จะไปโมดิฟายยังไง จะไปปรับยังไงถ้าบวกกับมัลติพทร์นนิ่งของตัวเองจะลงไม่ต่ำกว่า3นาโนไหมนะส่วนตัวมองว่ายากส่วนตัวมองว่ายากเพราะว่าข้อขวดที่ทีเอ s m อติดอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขาดเครื่อง h i g h n a เแต่สิ่งที่เขาขาดคือโครงสร้างใหม่เพราะเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่าจะลงต่ำกว่า3นาโนได้มันต้องเป็นโครงสร้างใหม่ที่ชื่อ GAA เก t e ร l l อร์อา มันจะไม่ใช่ฟินเฟลฟินเฟลเนี่ยใ,ใช้มานานแล้วแล้วก็ลิมิตเอชันของฟินเฟลเนี่ยอยู่ที่3นาโนถ้าจะข้ามช่วงนี้มันเป็นช่วงขอแบบช่วงติดอะ่ะนะฮะช่วงปี2ปีเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นเทคโนโลยีที่มันพัฒนาเยอะคุณเห็นมือถือมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมล่ะในปี2ปีหลายปีที่ผ่านมาดีกว่า5ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคุณดูดีๆนะไอโฟนสิบสี่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเป็นระยะสําคัญเลยนะอาจจะมีชิปเร็วขึ้นนิดหน่อยทํา ไม่มีอะนะฮะเพราะว่าตัวชิปเองเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่มันค้างค้างละอยู่ตรงนี้นะฮะต้องทะลุตรงนี้ได้ถ้าทะลุเป็น GAA ได้มันจะไปต่อนะฮะมันจะไปยาวเลยเหมือนทะลุแนวต้านเนี่ยแล้วมันก็จะกระชากไป POC ต่อไปนะจุดวาร์ฟอืมเอ่อก็ลุ้นนะฮะเพราะว่าเอ่อ TSMC เนี่ยตักอยู่ตรง3นาโน,โนมานานมากแล้วนะผมก็เลยเดาว,ว่าเอ่อนี่คือสาเหตุสำคัญหรือเปล่าที่เอ่อ TSMC เองก็ไม่ได้จัด ไม่ได้ซื้อไอตัว h i เอ e v เยอะมากนักในขณะที่ Intel ซื้อเยอะมากเลย Intel อาจจะอยากตาม TSMC ให้ทันก็ได้นะฮะแต่ว่า t s เอเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาคิดว่าเขาจะต้องทะลุทะลุตรงไอตรง GAA ให้ได้นะฮะ,ะคนที่จะต้องฟันฝ่าไปคนที่คิด innovation ยากเสมอคนที่ก๊อปตามไม่ยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องเสียงว่าประมาณเยอะนะกว่าจะรู้คำตอบว่าต้องทำยังไงโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ย ข้อมูลบางส่วนจะหลุดไปที่ตลาดแล้วตลาดก็จะทําตามง่ายขึ้นงั้นคนที่ทําตามมามันจะไม่ต้องเสียเวลายเยอะนะฮะอาจจะข้อมูลบางตัวไม่รู้แต่ว่ามันรู้คร่าวๆพอพอจะเสียงงบประมาณน้อยลงแล้วนะแต่อีคนแรกที่ทำเนี่ยมันต้องออกค่าใช้จ่ายหมดเลยนะร,รีซองรีเสิร์ชลองไว้หลายแบบหลายแบบก็จะได้คําตอบมาซึ่งก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันสําหรับคนที่จะต้องทำรีเสิร์ชแล้วก็เป็นคนแรกที่บุกตลาดอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ชิปมันจะมั่วซั่วมากในปีหน้านี่ความดในความคิดของ Apple นะฮะทั้งอ m a z o n เองก็ลงมาทำชิป Google ก็มี OpenAI ก็ระดมทุนล่าสุดจะทำา i i ชิปนะแล้วก็ Nvidia ก็มีชิป AI ของตัวเองแล้วล่าสุด AMD ก็จะมาแข่งอีกนะก็จะเป็นเป็นปีแห่งชิปชิปชิปเลยชิปหมดเลยนะเทสลาเองก็มาเอ่อ o s o r t s o f t ก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูให้ดีครับมันจะเป็น ความวุ่นวายหนึ่งในวงการบิสเนสชิปบิสเนสนะนี่คือสิ่งที่คุณจอห์นนี่โซโจินะโซโรจิ ji, บอกไว้นะฮะขอบคุณนะฮะประมาณนี้แล้วกันขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ Merry Christmas! Have a nice day ครับบ๊ายบาย